นิชานะคะก็จะมาที่ก้าสิวันนี้นะคะชื่อก้าก็จะมาอยู่ป่าค่ะใช่แล้วค่ะเราจะมาอยู่ป่ากันนะคะเย้เย้เย้เอ๊ะชื่อก้าพี่นิชาคิดคอนเทนต์อะไรออกแล้วเราจะไม่ได้อยู่ป่านะอัดจ้อยแล้วเราจะอยู่ไหนกันเหรอคะอยู่ข้างถนนหรอไงโอ้ยทีก้าเราจะอยู่ที่เมืองหิมะกันค่ะอัดจ้อยทีก้าว่าหนาวตายเลยสิคะไม่หรอกค่ะเราจะมีเสื้อกันหนาวพกไปร้อยชั้นค่ะโหพี่นิชา3ชั้นหรือ2ชั้นก็พอแล้วนั่นแหละค่ะถ้าหนาวแค่ไหนก็ใส่เท่านั้นนะคะแต่ถ้าร้อนก็ถอดไปบ้างบางเสื้อชั้นหนึ่งชั้นสองอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั้นทีก้าเดี๋ยวเราเริ่มเก็บของกันเลยแล้วไปเมืองหิมะกันได้แล้วค่ะพี่ดิชาปี้ค่ะปี้ค่ะสวัสดีครับพี่กำลังตกปลาอยู่เลยน้องจะมาตกไหมเอาเบ็ดจากพี่ได้นะไม่ค่ะเยอะไม่อะค่ะหนูจะไปเมืองหิมะแล้วเฮ้เมืองหิมะยังอยู่อีกเหรอเดี๋ยวนี้ก็ดูร้อนแล้วนะอ๋อหนูจะไปหาคอนเทนต์นะค่ะเดี๋ยวหนูว้าไปก็เจอแล้วอาจารย์ว้าบนี่นะน้องว้าบได้ยังไงน้องเพิร์ตเตอร์นี่อ๋อที่เมืองโทก้ามีเครื่องว้าบค่ะเอ๊ะเครื่องว้าบนั่นเหรอทำไมฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยมันเป็นยังไงส่งรูปให้พี่หน่อยพี่ขอไลน์มาสิมือถือหนูอยู่ที่บ้านนะคะขอโทษนะคะเอ้ยขออภัยจริงๆนะคะพี่หนูต้องไปแล้วเดี๋ยวหนูช่วยพี่เก็บของก่อนนะโอเคครับอยากดูเรื่องเครื่องวาร์ปจังเลยอ่ะคงขายไม่กี่หมื่นใช่ไหมถ้าขายเป็นล้านเนี่ยฉันยอมจ่ายหมดเลยก็ได้อ่ะเอาไปชนในพิพิธภัณฑ์ก็ได้นะพิพิธภัณฑ์เหรอฉันจับปลาจับปลาเอาไปขายคงได้เงินเยอะเลยล่ะเก็บรีบเก็บของเร็วนะชิก้าเราต้องรีบไปแล้วเตากุ้งเตาแก๊สตู้ยืนตู้เย็นเอ๊ะแล้วก็กระชับบองที่เราไปกดเมื่อวานด้วยใช่แล้วเราก็ต้องเอาสิ่งนี้ไปด้วยสิมีเยอะมากเอาอันนี้ไว้ที่นี่ไว้ก่อนก็ได้นะเราไม่ต้องจำเป็นนำไปหมดเลยโอเคทีก้าทีก้าหยิบกระเป๋าพี่มาสิกระเป๋าพี่แล้วก็ใส่โอเคปะเราไปกันเถอะใช้เครื่องวาร์ปกันนะ3 2ไปไหนนะ1มาแล้วตั้งแคมป์ตรงไหนดีคะพี่นี่ไงแคมป์ตรงนี้เอ๊ะเรามีไฟไหมพี่เรามีสิเดี๋ยวไปเอาไฟมาก็ได้นี่ๆๆเดี๋ยวตั้งแคมป์ตรงนี้เลยเอ๊ะเอาเต็นท์มาก่อนเนาะเอ๊ะเต็นท์มันตั้งยังไงนะพี่ว่าไม่เอาตรงนี้ดีกว่าเอาแบบตรงนี้ไปเลยขวางทางเคลื่อนไปเลยใช่พี่ว่าสีเขียวดีกว่าสีเขียวเหนียวซับนี่ที่นอนน้องเป็นสีเขียวนะได้ค่ะสีเขียวเหนียวซับเราจะอันไหนล่ะเอาหมอนของพี่น้องจะเอาลายพี่เอาลายหมีพี่เลือกก่อนเลยหนูว่าลายสีฟ้าหนูชอบลายสีฟ้าไอ้ผู้ผีชีเขียวชีกาดูผิดเนี่ยตั้งของวางเราไม่ต้องวางอะไรมากหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องกลับแล้วโอเค
เดี๋ยวพี่ไปเอากองไฟมาก่อนนะโอเคค่ะหุยหนาวเฮ้ยหนาวจังคนที่นี่อยู่ได้ไงนี่หิมะหกเต็มเลยไอ้ตกที่น่ะขอโทษนะคะพี่ขอทางหน่อยค่ะพี่คะขอกองไฟค่ะได้ขอบพระคุณค่ะโอ้ยขอบพระคุณเลยลูกเอาโน เอาบัฟฟูฟรีไหมเดี๋ยวพี่เอาไปให้มากันกี่คนเนี่ยสองคนค่ะเฮ้ยหนาวเฮ้ยจิกาหวัดดีลิซ่าจิกามาทำอะไรที่หรือจิกามันมาทำคอนเทนต์นะจิกาหนาวมากเลยนี่ลิซ่าเธอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเหรอฉันหลงทางนี่ได้มาอยู่เต็นท์ฉันก่อนมาสักครู่นะฉันขออยู่ที่นี่1วันได้ไหมทีก้าได้สิถ้านายอยากอยู่นะแต่พ่อแม่นายคงไม่ด่าใช่ไหมไม่หรอกคือไอวางเต็นท์ใกล้ๆฉันไปก่อนนอนก่อนได้นะถ้านายหนาวนายก็ใส่ถุงอันนี้นะเข้าใจแล้วจะนอนก็ได้นะพักผ่อนกายาเฮ้ยหนาวเมื่อไหร่พี่นิชาจะมาเนี่ยก็จะตรงนี้อะค่ะเอ๊ะขวางทางคุณเหรอแล้วนี่นาใช่อะค่ะหนูหนาวอ้าวที่กล้าเอาไข่มาเพื่อนหนูเองค่ะสวัสดีครับผมหนาวเพื่อนเธอหนาวหรอทิก้าใช่พี่เพื่อนหนาวเดี๋ยวขอหลับได้ไหมเอ้ยห้ามหลับนะห้ามหลับมาทิก้าเดี๋ยวไม่มีเพื่อนหนาวด้วยพี่จะก่อไฟนะเจ้ยอุ้ยพี่ก้าพี่ชาขอโทษพี่ชากางเต็นท์ไม่เก่งกายไม่เป็นด้วยแหละเผลอๆโอเคนี่คือไฟเท่าที่พี่ก่อได้นะพี่หวังว่าพวกเธอจะไม่ร้อนกันนะเอ้ยไม่หนาวกันโอ้ยๆไม่หนาวกันนะอยู่รอบๆกองไฟก่อนกันก็ได้นะพี่ก็หนาวเหมือนกันตึ๊บ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 โอ้โหหนาวสั่นกันฮะทั้งทุกคนโหยคนที่นี่อยู่กันได้ไงเนี่ยเราอยู่ประเทศไทยนี่พี่วายทีก้าหนาวพี่ก็หนาวเหมือนกันไม่ใช่ทีก้าหนาวคนเดียวเฮ้อนี่เขาบอฟเฟอร์มี3คนนี่หนอเหลืออีก2คนเอาวัฟเฟิลฟรีนี่มีล่ะวัฟเฟิลเพราะว่าพวกเด็กน่าจะชอบนะสงสารพวกเด็กจังเลยเอาไปเอ๊ะเอาตกไปแล้วนี่โอ้ยปิ้วโอ้ยไงจะจ๋ามาเป็นสัตว์แล้วเนี่ยฮัดเชี่ยโอ้ยโหทีก้าดังมากขอโทษครับพี่วันนี้แบ่งกันกิน3คนน่าจะครบหรือไม่ก็มากกว่านั้นดีถ้าหนูยังไม่หิวเอ้ยยังไม่อิ่มก็บอกพี่ได้นะพี่สงสารน่ะเดี๋ยวพี่ให้กินฟรีนะแต่เขาหน้านะน้องต้องสายตังค์แล้วไอหยอกเล่นน้องไม่ต้องพี่ให้กินฟรีพี่สงสารแล้วพ่อแม่ล่ะอยู่ที่บ้านนะคะหนูหนีมาเหรอป้าค่ะหนูขอแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ไปหาที่นั่งมานั่งด้วยนะสงสารเด็กจังต้องมานั่งอยู่คนเดียวถ่ายคลิป
เด็กหนาวแน่เลยสิอ้าวเนาะนี่มีหิมะด้วยนะเดี๋ยวฉันมีที่นั่งมาเพิ่มด้วยจะไล่ลงมาเลยนี่นั่งกันได้นะอ๋อแล้วถ้าเกิดว่าพี่ก้าจะนั่งผมก็จะนั่งเหมือนกันหนาวชะมัดน่าจะพกเชิญหนาวมาอีกชั้นแห้เหมือนกันเดี๋ยวไปเอาของมาด้วยนะนี่เด็กคงหิวน้ำอ่ะเออพี่ทอดมีน้ำเปล่าด้วยพี่สงสารนี่เอามาย่างกินได้นะพี่ว่าเด็กๆน่าจะชอบกันนะสิท่าชอบมากเลยค่ะแต่ไม่ชอบตรงหนาวอะค่ะเออหนาวจริงไงคนที่ชอบหนาวเหลือเกินแต่โชคดีเหลือเกินที่มีพี่ใจดีนะคะนั่นก็สำหรับคลิปนี้ลาคลิปไปเท่านี้ละกันบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพิ่มนะคะแล้วก็อย่าลืมคอยมีวันด้านล่างในนากดกระดิ่งเพิ่มนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ